มริกาค่ะว่าคิดนานไหมก็มีประมาณ1อาทิตย์เลยนะเพราะว่าทัพทิมยังไม่เคยถ่ายแบบนิตยสารเซ็กซี่มาก่อนเลยค่ะในชีวิตครั้งนี้คือครั้งแรกเลยให้กับ Playboy กว่าจะผ่านด่านคุณแม่ได้ก็ประมาณอาทิตย์นึงค่ะเย้สุดท้ายก็ได้ถ่ายถามทัพทิมจริงๆแล้วทัพทิมเป็นคนน่ารักมากกว่าเซ็กซี่นะบางโมเมนต์มันอาจจะมีเซ็กซี่บ้างด้วยความเป็นผู้หญิงอะเนาะก็จะมีแบบอะไรนิดนึงแต่ถามตัวเองเนี่ยทัพทิมว่าลึกๆแล้วเป็นคนน่ารักมุ้งมิ้งมากกว่าการถ่าย Playboy ครั้งนี้นะคะท็อปทีมก็ถือว่าเป็นการทายอินตัวเองเนียนๆละกันเนาะเพราะว่าจริงๆคนก็แบบรีเควสเยอะค่ะหนุ่มๆก็มาคอมเมนต์เยอะแล้วรวมสาวๆด้วยแหละอยากจะเห็นเราในด้านแบบเซ็กซี่บ้างเพราะว่าแบ๊วกับแบ๊วมายาวนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จัดให้นะคะจะถามว่าโสดไหมก็โสดแกล้งๆอยู่อะตอนนี้ค่ะ